สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟฟู้ดแอนด์ DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำขนมไทยโบราณค่ะก็คือขนมอินทนิลค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้ใบเตยค่ะล้างน้ำให้สะอาดนะคะอยู่ที่10-12ใบนะคะเราก็จะใส่เครื่องปั่นค่ะและใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ2ถ้วยนะคะเราจะใส่ประมาณ2ถ้วยตวงค่ะและนำไปปั่นค่ะจากนั้นเราก็นำมากรองค่ะค่ะเราก็จะได้น้ำใบเตยนะคะเราก็จะให้อยู่ประมาณ2ถ้วยตวงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้แป้งมันค่ะ100กรัมค่ะน้ำใบเตย2ถ้วยนะคะ2ถ้วยตวงค่ะเดี๋ยวอยู่ประมาณ500 ml นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่80กรัมค่ะความหวานเราสามารถปรับเพิ่มลดได้ค่ะใส่ไปก่อนแล้วก็คนให้แป้งและน้ำตาลทรายนะคะละลายให้หมดค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมากรองค่ะและก็นำไปกวนค่ะจากนั้นเราก็นำมากวนนะคะโดยใช้ไฟกลางค่ะช่วงแรกนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะพอแป้งข้นขึ้นนะคะแล้วก็จะหลีบเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้แป้งของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะแป้งก็ใสขึ้นเหนียวแล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้หางกะทิอยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปน้ำตาลทรายอยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะความหวานเราสามารถปรับเพิ่มลดเองได้นะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็จะชิมดูนะคะว่าเราชอบต้องการรสประมาณไหนนะคะความเค็มก็สามารถปรับเพิ่มได้น้ำตาลโขนดค่ะอยู่ที่60กรัมค่ะเดี๋ยวจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำตาลนะคะละลายให้หมดนะคะเราก็จะต้มให้เดือดเลยนะคะนี่กะทิของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิค่ะอยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะคนให้กะทิมันเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ 1-2 หยดค่ะประมาณนี้พอค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะอันนี้เราจะใช้กะทิใส่ไปก่อนก่อนค่ะแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะนำช้อนนะคะจุ่มกะทิลงไปค่ะแล้วตักตัวแป้งขึ้นมาพอคำค่ะคำในคำใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะThank you.
ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมอินทนิลของเรานะคะก็ทำง่ายๆกันเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ